อาจจะว่าล้อมแหลมไม่ได้คิดประนั้นต้นดอกคดอันนี้ดอกคดทั่วไปค่ะดอกคดทั่วไปเมื่อกี้มันของบ่เป็นพดใหญ่นะเป็นพดหน่อยธรรมดาไอ้สีต้นกระเทยสีมันสีเขียวอ่อนไม่สีเขียวต้นแม่อันนี้ออกดอกทีแรกแต่ว่าก็มีแล้วเบียดเบียดอยู่ค่ะตักกระแตนอะไรขาน้ำน้ำไหมชอบมากัดไม่กินเปลือกอันนี้กัดกัดก้านเขาหวานทิ้งแต่บ่ค่อยบ่ค่อยดกเป็นบ่หน่อยปีนี้เขาออกปีแรกค่ะอันนี้อ๋อต้นนี้เพิ่งออกปีแรกเพิ่งออกปีแรกค่ะเป็นดอกหน่อยอันนี้มันตอนก่อนสิเป็นยังสีน่ะต้นที่ว่าเป็นโตเมียที่ออกน้ำล้ำต้นยังเสียเขามีดอกบ่คือมีดอกบานปกติบ่คือเขาเป็นหมากอาจารย์บางดอกแต่คือทั่วไปดอกแม่ออกมาปุ๊บขัดออกมาปุ๊บสิหูกเลยมันสิเป็นลักษณะตุ้มน้อยๆบ่เป็นไข่ปอกไงอ๋อเป็นตุ้มน้อยๆบ่แม่นคือซุ้มดอกโพดวันทองแม่ค่ะถ้าเห็นดอกแบบนี้หูเลยว่าดอกแม่แล้วมาฟังดอกโพดคนนี้โวกันไม่ค่อยได้นะคะเนี่ยต้นตัวเนี้ยดอกสิน้อยกว่ามันบ่ดอกจะเล็กกว่าอันนี้ละน้อยต้นหยังนี่โรมิโตต้นดอกโพดค่ะดอกโพดคือกันโอ้ทำไมเยอะจังเลยต้นนี้น่ะเอกลักษณ์ดอกโพดคือสิออกโจกค่ะแต่ว่ามันไปกินกับบ่แซ่บได้ดิมื้อนี้มันบ่มันบานแล้วต้องเอาตุ้มๆมันบ่ต้องเก็บตอนตุ้มๆเล็กๆโอ้นี่ต้นก็ต้นนี้สูงๆก็ออกน้อยมันบ่ครับตัวนี้ก็มีต้นตัวเมียเดี๋ยวนี้ถ้าเมืองว่าต้นแม่ต้นไหนนี่คันออกดอกยากลูกก็ออกยากคือกันแต่ว่าต้นแม่ต้นไหนคันเขาทุกปีมาหอยักออกปุ๊บๆๆลูกขึ้นน้ําหากก็ออกง่ายคือกันอ๋อไม่ถึงว่าต้นที่ออกดอกง่ายออกดอกง่ายลูกไม่ถึงว่าเขามีการพร้อมขยายพันธุ์มากกว่าอู้ต้นนี้มันเป็นเยอะอยู่ได้น้อยนี่อันปีแรกที่เขาออกครั้งแรกดกค่ะอาจารย์ตั้งแต่อันเพียงหัวเข่าหอดคุณวันนี้ดกหัวต้นของน้อยมันเลยส้มค่ะดีกระทบแรงบัดนี้ส้มปีนี้ต้นนี้ติดบ่ค่อยดีค่ะอันหมดแต่ต้นนี้มันอยู่ด้วยกันข้างๆกันกับต้นดอกตัวผู้เลยนะคะเนี่ยเหี่ยวหมดสมใสตอนเป็นดอกน้อยนะคะมันนี่ร่วงเยอะหมดสมกันเลยค่ะเมนหมดดำก็หมดสมรวบกันบัดนี้เหี่ยวของเขามันเป็นกดเนาะค่ะเนี่ยอาจารย์ว่าเบิ่งต้นเต็มเลยเต็มเลยต้นนี้เต็มเลยอันนี้ก็ต้นแม่อันนี้อาจารย์ก็เบิ่งดอกแม่ค่ะกักดอกแม่ออกมามันสิต่างกับดอกโพดเด้ค่ะนี่เริ่มเห็นหัวเหลืองๆเห็นเปาะนิดหน่อยก็ฮู้เลยว่าเป็นต้นแม่โอเคค่ะถ้าดอกโพดสิเป็นไข่เปาะเลยค่ะสังเกตอย่างแรกคือต้องออกอยู่ลำต้นเป็นรากกันวะเอกลักษณ์ดอกแม่ก็คือออกตามลำต้นออกตามลำต้นเป็นรากค่ะถ้าต้นดอกโพดนี่น้ำจริงน้ำย้อยนี่สิออกดอกค่ะตัวเมียอยู่น้ำกันเลย2ตัวตัวนี้บ่ครับดกที่สุดนี่ตัวนี้เป็นตะดกคักอยู่นี่เบิ่งนี่ปีนี้บ่ดกแต่ว่าดูไก่ค่ะนี่เบิ่งดูมันแห้งหมดสมลบกันเหี่ยวใส่ดอกยุบยุบเลยเต็มเลยปีกายดกแต่จริงๆมันน่าจะดกอยู่เด้นี่ถ้าปีกายดกก็นี่โอ้พุ่นอ่ะขึ้นไปจนถึงคุณหยอดแล้วอาจารย์เบิ่งอาจารย์เบิ่งตุ้มเขาดกจริงอ่ะดกมากเลยอ่ะน้อยเบิ่งตุ้มเขาอาจารย์หลายๆๆหน่อยถ้าอากาศนี่เขาจะยืดอีกอยู่เพราะว่าดอกเขายุบไปเยอะ